ไม่ได้ครับผู้ตัดสินบอกว่าโดนที่บอลแล้วจ่ายทะลุมาลูกนี้ลูกเดียวได้ครึ่งสนามมิเซมิโลล็อกหนีชนินแล้วปาดประตูลงโลกอินซันมาลูกนี้2ประตูต่อ0ครับจบข่าวนะสมุทรปราการซิตี้บุกชนะชลบุรีครับประตูออกนำของทีมเยือนสมุทรปราการจากอิปเซนเมโลครับโอ้จากความผิดพลาด